ตอนนี้สาวผู้พันหายนะครับตอนนี้น่าจะหลงกันแล้วครับคือร้องก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับผมจุดนี้รกมากนะดูป่านะครับผมแต่ต้องรอให้โทรศัพท์มีคลื่นนะครับจุดนี้ไม่มีคลื่นเลยนะโอ้สวัสดีครับผมอันโคลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับตะกร้าอันใหญ่ของผมนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนนะผมขึ้นไปตามหาดอกกระเจียวสีขาวนะครับซึ่งดอกกระเจียวสีขาวนะครับเป็นดอกกระเจียวที่ค่อนข้างที่จะหายากนะในโซนอำเภอเต่างอยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับผมเพราะว่าส่วนมากจะมีแค่ดอกกระเจียวสีแดงหรือสีม่วงเนาะนะครับคือดอกกระเจียวสีขาวนะครับรสชาติมันจะอร่อยกว่าสีม่วงสีแดงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขืดนะผมแล้วก็กินง่ายเนาะแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าปีนี้นะครับดอกกระเจียวขาวที่อำเภอเต่างอยออกหรือยังนะครับผมไปนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมรอสาวผู้พันพาแซบอยู่นะครับผมสาวผู้พันมาพี่สบายดีสาวผู้พันนะครับนี่โอ้สาวผู้พันไปไหนมานะครับผมมารอตั้งนานแล้วนะครับผมสาวผู้พันไปเอาผักหวานมากคุณนะจุดนัดพบของเราก็คือกลางป่านะครับพวกสาวผู้พันปัดโอ้สาวผู้พันไปหาผักหวานมานะครับผมโอ้จ่าเต็มถุงแล้วนะทำไมผมไม่ได้เลยครับสาวผู้พันใครของเจ้าไม่มีเลยนี่ผมมีแค่นี้นะครับผมก็เรานัดกันนะครับที่บนเขาลูกนี้เนาะเพื่อที่จะไปหาดอกกระเจียวขาวนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกเนาะไปไปตามลุ้นกันเลยครับผมไปอะไรสาวพันโอ้โอ้เอ้าไม่มีใครเด็ดแล้วทำไมแก่จังเลยครับบ่มีป๊าดนี่เอ้าเก็บเอาสาวพันเดี๋ยวว่าจะพาไปบ้านพานต่ายนะครับพาไปบ้านพานต่ายคือไม่ต้องหาเลยนะใช่ไหมเดินไปคือเตะเอาเลยครับโอ้มันเยอะเกินนะครับบ้านพานต่ายจนเต็มตะกร้านะวันนั้นตะกร้าเล็กไปเดี๋ยววันนี้ผมจะตะกร้าใหญ่ไปนะครับตัวนี้ก็สวยนะไปแน่แต่ผู้พันอยากไปแบบนะถ้าสาวผู้พันขึ้นภูแต่ละทีนี่เดิน100กิโล100กิโลใช่ไหมใช่โมเมนต์ได้อันพักหวาน100กิโลเด้ยางค่ะ100กิโลนะนะไปหากับพันตายพันตายบอกโอ้เด็ดเอาเลยพันตายเบื่อกินแล้วนะครับพันตายกินทุกวันนะพันตายบอกนะครับเพิ่นก็โชว์อยู่เด้เดินขึ้นไปนิดนึงคือได้มาเตรียมตะกร้าเลยนะของพันตายนะโอ้ยเฉพาะคนทางนั้นอันเขาไปหากินเนาะแม่นไปโอ้ต้นเดียวบ่นะแม่นต้นเดียวเตรียมถุงกันละสาวพันไปนะครับผมเป้าหมายหลักของผมวันนี้คือดอกกระเจียวขาวเนาะให้สาวพันเก็บไปเลยนะผักหวานนะไปไปนะครับตอนนี้นะครับผมเดินมาเจอผลไม้ป่านะครับผมนี่โอ้กำลังออกดอกสวยๆเลยนะครับนี่ครับบ้านผมนะครับเรียกว่าหมากหม้อนะครับลักษณะก็จะเป็นลูกสีดำๆเนาะคล้ายหม้อนะครับผมนี่นะครับโอ้โหดอกกำลังสวยนะครับนี่อันนี้คือดอกของเขานะผมแล้วก็ผลตอนที่ยังไม่แก่นะครับผมยังไม่สุกเนาะจะเป็นสีเขียวนะครับพอสุกแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่าหมากหม้อเป็นรสชาติยังไงเนาะเราต้องเลือกลูกใหม่ๆนะครับถ้าลูกเก่ามันจะเป็นลูกที่ค้างปีนะครับผมนะครับด้านในก็เราไม่ได้กินเปลือกด้านนอกนะครับนี่ด้านในมันจะมีเม็ดแบบนี้ครับเห็นไหมเหมือนยาลูกกรยาคาวายาสมัยยังเด็กเลยเนาะ นี่ครับแล้วก็รสชาติก็จะหวานๆนะครับผมเราก็ดูดกินน้ำมันนะครับเพราะมันจะมีเม็ดแข็งๆอยู่เนาะเหมือนยาครับยาหวานๆนะผมถ้าเกิดเราหลงป่าหรือเรานะครับหิวข้าวหิวอะไรแรงๆหิวน้ำแรงๆนะครับเราสามารถกินนะผลไม้ชนิดนี้พลังชีวิตได้นะครับไม่เป็นอันตรายเนาะนะครับผมตอนนี้ยังเดินขึ้นยังไม่ถึงบนภูเขาเลยครับอ
ก็ต้นไม้ใบหญ้าเนาะกำลังเขียวนะครับผมเพราะว่าได้เม็ดฝนไปนิดนึงนะครับส่วนนี้มีผักหวานไหมสาวพันธ์ไม่เห็นเนาะดินแบบนี้แหละที่เหมือนจะมีดอกกระเจียวเลยนะดินแบบนี้นะสาวพันธ์ทำไมมันแห้งแล้งจังเลยค่ะเราขึ้นไปอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เห็นดอกกระเจียวสักดอกเลยนะครับไม่รู้ว่ามาถูกที่ไหมนะครับผมก็ไม่ได้มาเป็นปีแล้วเนาะป่ามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมมาแต่ละครั้งคือไม่เหมือนกันสักครั้งนะครับโอ้ขึ้นมาสูงมากเลยนะนี่ผักหวานต้นนี้นะครับผมอยู่ใต้ก้อนหินเนาะเลยไม่มีใครมาเอานะครับนี่ยอดกำลังออกสวยๆนะครับผมพอดีแกงเลยนะครับเดินมาเจอเพลิงหินเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจักรจั่นร้องดังมากมาเดี๋ยวพักกินน้ำกันก่อนนะครับโอ้เหมือนเป็นดอกเห็ดเลยเนาะมี2ที่นะครับมีจุดนี้กับจุดนู้นเนาะตรงนี้สามารถมาหลบแดดหลบฝนได้นะครับเห็นไหมนี่มีรอยการก่อกองไฟด้วยเนาะจุดนี้นะครับผมเจอต้นปลาไหลเผือกเต็มเลยนะครับนี่น่าจะเป็นดงต้นปลาไหลเผือกเลยเนาะนะครับผมสาเหตุที่เรียกว่าต้นปลาไหลเผือกนะครับรากของเขานะจะเหมือนปลาไหลนะครับสีขาวนะครับผมเนาะสรรพคุณทางยาก็เป็นยาชูกำลังนะครับผมแล้วก็สรรพคุณมีเยอะมากเนาะนะครับนี่เต็มเลยเนาะนะครับผมแต่รากเขาค่อนข้างจะลึกมากนะครับตอนนี้ผมน่าจะหลงทางนะครับผมก็คือไม่รู้นะครับว่าป่าดอกกระเจียวอยู่ไหนนะหรือว่ามันยังไม่ออกหรือเปล่านะครับคือผมงงไปหมดแล้วนะคือป่าแต่ละที่มันคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับโซนนี้เป็นกำแพงหินนะครับโอ้โหเหมือนจะมีถ้ำเลยนะแต่ก็ไม่มีถ้ำนะครับเดินมาเจอนะครับผมโอ้ยเป็นหลุมนะครับโอ้หนอนเต็มเลยครับนี่เป็นโบกเนาะนะครับผมเกิดจากนะครับน้ำวนกัดก่อนนะผมตอนนี้มีน้ำอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พวกกบเขียดภูเขาเนาะโอ้น่าจะไม่มียุงหรอกนะครับเพราะว่าพวกกบมันน่าจะกินนะผมว่าโอ้แต่ไข่ยุงเต็มเลยนะครับผมยังไม่เจอดอกกระเจียวสักต้นเลยนะครับต้นนี้กำลังออกนะครับโอ้โหยอดสวยเลยเนาะเดินมาใกล้ๆนะครับเพื่อจะเห็นสักต้นเนาะนี่โอ้ต้นนี้นะครับก็กำลังออกยอดสวยๆเลยนะครับผมนี่ต้นนี้น่าจะไม่มีใครเห็นเนาะนะครับแต่ก็มีรอยเลียดอยู่นะยอดกำลังสวยๆเลยนะครับโอ้
ีนี้ครับผมต้นนี้แก่ไปแล้วครับผมน่าจะไม่มีใครมาเด็ดเลยเนาะโอ้น่าเสียดายนะครับนี่แก่หมดเลยนะครับผมเสียงจักรจันทร์ร้องเต็มไปหมดเลยเนาะเหมือนจะมีแบบก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับด้านล่างของผมเนาะจุดนี้ดูล่มลื่นมากนะครับวันนี้ไม่ได้ผักหวานไม่ได้ดอกกระเจียวไม่เป็นไรเนาะถือว่าพามาสำรวจป่านะครับผมสวยมากฝั่งนี้นะโอ้โหโซนนี้น่าจะไม่มีใครมาเอาเนาะนะครับดูยอดของเขานะครับเขียวไปหมดเลยเนาะน่าเสียดายมากครับมาเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับด้านบนเหมือนจะมีถ้ำมีอะไรซ่อนอยู่เลยนะครับตอนนี้สาวบุพาไม่รู้ไปไหนแล้วนะมาเดี๋ยวแวะขึ้นไปนิดนึงนะครับดอกกระเจียวน่าจะไม่มีแล้วนะไม่เห็นเลยครับผมโอ้ภูเขาลูกนี้ค่อนข้างจะสูงนะเห็นไหมคือข้างบนมันจะมีแบบเป็นหินเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ชันมากนะครับเขาลูกนี้ตรงนี้แบบเขียวมากนะครับเฮ้ยดูลึกลับมากเหมือนเป็นที่อยู่คนเลยนะโอ้เหนื่อยครับชันมากตรงนี้นะครับเหมือนเป็นถ้ำเลยนะนี่เป็นเพิงหินนะผมพาดอยู่นะแล้วก็มีช่องเล็กๆนะครับโอ้ตัวนี้เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยเลยครับนี่เป็นเพิงหินเนาะแล้วก็มีร่องรอยการแบบเตรียมดินหน้าดินให้เรียบๆนะครับผมอันนี้ไม่รู้หมากอะไรครับคล้ายๆองุ่นนะครับไม่รู้ว่ากินได้ไหมเนาะไม่กินดีกว่านะครับผมโอ้อันนี้คือมาหลบแดดหลบฝนได้เลยนะครับจุดนี้เย็นมากครับตัวนี้มีลมพัดผ่านนะครับแล้วก็มีรอยก่อของไฟตรงนี้เนาะโนเครือไม้นะครับผมแบบโอ้โหตรงนี้ก็เหมือนมีเป็นเพิงหินอีกนะครับผมนี่เหมือนเป็นถ้ำอีกเนาะนะครับวันนี้ก็น่าจะหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันนะครับผมดูเครือไม้ปาดดูลายไม้นะครับผมเหมือนแบบเก่าๆยังไงไม่รู้เนาะน่าจะผ่านมาหลายปีมากๆนะครับจุดนี้ยังเขียวยังดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีความแห้งแล้งเลยเนาะนี่พวกกล้วยไม้นะครับผม
ใบเขายังเขียวอยู่เลยครับตรงนี้เป็นเชิงหินอ้อมเลยนะครับโอ้โหตัวนี้ก็เป็นเชิงหินขนาดใหญ่นะครับผมสามารถลบแดดลบฝนได้ดีเลยเนาะนะครับร่องรอยนะครับผมน่าจะมีคนมาอยู่อาศัยนะครับเพราะว่ามีการเกลี่ยดินให้เรียบๆนะครับนี่บังแดดบังฝนได้ดีเลยเนาะตรงนี้เหมือนมีความชุ่มชื้นเนาะอึบอึบอ๋อด้านบนเป็นภูเป็นหินนะครับผมเป็นหินล้อมรอบเต็มไปหมดเลยตรงนี้มีต้นผักหวานด้วยนะน่าจะไม่มีคนมาเอานะครับผมเพราะว่ามันลึกลับมากแก่ไปหมดแล้วนะครับฝั่งด้านนี้นะครับผมก็เหมือนมีเป็นก้อนหินครับตอนนี้ไม่รู้สาวผู้พันหายไปแล้วนะโฮ้โฮ้เงียบเลยครับนี่นะครับผมเหมือนดอกเห็ดเลยเนาะตอนนี้สาวผู้พันหายนะครับโอ้โอคือตรงจุดนี้ไม่มีคลื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะก็เดินตามหลังกันดีๆนะครับผมสาวผู้พันคือจุดนี้นะครับผมมันเหมือนกล้ามไม่หมดเลยนะตอนนี้น่าจะหลงกันแล้วครับคือร้องก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับผมจุดนี้รกมากนะดูป่านะครับผมไม่มีเสียงจักรจันทร์ร้องเลยเนาะเข้าแล้วนะครับโอ้แต่ต้องรอให้โทรศัพท์มีคลื่นนะครับจุดนี้ไม่มีคลื่นเลยนะโอ้ดาวูพันไม่มีเสียงตอบรับเลยครับน่าจะเจอแล้วครับได้ยินเสียงแล้วสาวพันโอ้ยเดียวจนคอแหบคอแห้งนะครับโอ้มานั่งลักลี้อยู่นี่นะครับโทรตามหาจนทั่วภูเขานะป้าสาวพันโอ้ผมเรียกตั้งนานไม่ได้ยินหรอเจ้าย่างขึ้นไปใช้เดินขึ้นไปน้ำบนเอาไปเห็นอย่างมันเห็นเหมือนเป็นหินก็เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆบ
โอ้นึกว่าเสาหันหายไปไหนนะเรียกตั้งนานนะเรียกจนคอแหบคอแห้งนะคอยสิโทรหาเจ้าก็บ่มีสัญญาณเออโอ้ได้นั่งหาเจ้าหม่องเก่านี่แล้ววะเออบ่อันยังสิย่างลงมาวะดีแล้วนะครับผมคอยนะย่านแบบว่าคันแม่นว่าย่างหากันทั่วนี่สิบ่ได้เมื่อจักเทื่อแล้วก็สิลงกันหั่นล่ะเหนื่อยนะครับวิ่งตามหาเสาพานนะไม่ได้หาผักหวานเลยนะวิ่งแบบไม่ได้วิ่งก็ถือว่าเดินเร็วนะครับผมโอ้ตอนนี้อากาศนะครับมันเริ่มคึมเลยนะเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับเหนื่อยมากนี่แหละนะครับผมหาผักหวานด้วยกันดีๆนะครับผมเงยหน้าขึ้นมาไม่เจอกันแล้วเนาะโอ้ดีเนาะที่เสาพานแบบไม่เดินไปไหนไกลจากที่เดิมผมก็ไม่ได้ลงมาจุดเดิมนะครับมันก็เลยแบบคาดเคลื่อนกันเนาะคือตอนแรกนะที่แบบไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบดูกันดีๆเลยก็คือตรงเนี้ยมันมีคลื่นนะครับผมแล้วเราสามารถดู GPS ได้ไงนะครับแต่เขาลูกที่ผมเดินขึ้นไปนะครับมันไม่มีคลื่นนะก็เลยไม่มีแบบโทรหาไม่ได้นะครับผมตรงซ้ายเสียงเอานะครับถ้ารู้ว่าเพื่อนหายหรืออะไรคือพยายามตะโกนเลยนะตะโกนจะคอแหบกว่าแห้งเนาะไปได้เยอะไหมเสาพานได้เยอะไหนโอ้เอานะครับปาดสิเสาพานไม่คงเจ้าผมคาดไปหาเสาพานนั่นแหละนะครับหาไม่เจอสักทีนะครับไม่มีผักหวานเลยเนาะโอ้ไปตอนนี้ลงไปก่อนเนาะนะครับเดินทางต่อผมหัวเสียแล้วนะน่าจะลงข้างดีกว่านะครับพอแล้วไม่ถ่ายแล้วนะฝากพร้อมกับของเสาพานแล้วกันเนาะได้ไปเสาเมื่อนี่เสาพานสิเฮ็ดเมนูต่ำเด้โอ้แซ่บแน่นอนตามผักหวานแม่นก็เดี๋ยวจะเอาไปตามอยู่ที่นอนนาบาดานี่นะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินลงจากเขานะครับเพราะว่านี่สังเกตดูนะครับมันเมฆคึ้มฝนมาแล้วนะครับผมเสียงฟ้าก็ร้องนะไปนะครับเดี๋ยวฝนตกนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันเป็นพายุด้วยนะครับผมฟ้าใหม่ฝนใหม่อันตรายนะครับผมลงจากขาดีที่สุดไปหาทางก่อนนั้นทางดิเอาเราพาย่างมันด้วยว่ารู้จักทางนะครับย่างเด้งๆๆหมดเลยนะก่อนกลับก็ได้เจอต้นผักหวานต้นนึงนะนี่เก็บก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่มีกระจิกกระใจเก็บเลยเนาะโอ้แต่ยอดเขากำลังออกนะครับเล็กๆเลยเนาะอีกวัน2วันน่าจะพอดีกินนะครับผมป๊าดยอดยาวมากอึ๊บไม่มีใครเด็ดเลยดอนะครับผมนี่ครับฟ้าร้องอ่ะนะคือจะรีบลงจากเขาแล้วนะครับผมแต่มันเห็นแบบทีละนิดทีละต้น2ต้นทีละต้น2ต้นก็คือยังไม่ได้ลงอยู่นะตอนนี้ฝนเริ่มตกรินแล้วนะฟ้าก็ร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับโอ้ต้นนี้ก็ไม่มีใครเด็ดเลยครับแก่ไปหมดแล้วนะป๊าบจะเสียดายเนาะฝนเริ่มตกแล้วนะแล้วก็เสียงฟ้าร้องนะครับน่ากลัวมากนะต้องรีบลงจากเขาแล้วครับตอนนี้นี่ฝนเริ่มตกแล้วเนาะโอ้ตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนมาคือตอนนี้นะครับน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันเป็นฝนใหม่ฟ้าใหม่ฝนใหม่เนาะนะครับผมฝั่งโน้นจะมีเสียงฟ้าร้องดังมากนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการมาหาดอกกระเจียวขาวเนาะนะครับสรุปแล้วก็คือดอกกระเจียวขาวน่าจะยังไม่ออกนะครับผมเนาะก็ได้แต่ผักหวานนะครับผักหวานก็ผมได้นิดนึงนะครับผมแต่ของสาบุพันธ์นี่คือเต็มถุงเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเรียกว่าคาดเคลื่อนกันเนาะเสาพานมัวแต่ก้มเก็บผักหวานนะผมก็มัวแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมพอต่างคนต่างแบบเงยหน้าขึ้นมาก็คือหายไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็หาตั้งนานนะผมกว่าจะเจอเนาะว่าจะขึ้นไปอีกลูกนึงนะครับแต่ตอนเนี้ย
นตกนะครับฟ้าร้องดังมากแล้วก็ไม่อยากหลบฝนใต้ต้นไม้หรือใต้ก้อนหินนะครับผมเพราะว่ากลัวฟ้าลงนะครับผมเนาะเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเยอะมากนะครับทั้งโทรศัพท์เนาะทั้งกล้องทั้งแบตเตอรี่อย่างงี้นะครับเนาะไปผมเลยตัดสินใจนะครับผมชวนสัมพันธ์ลงด้านล่างดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอันโคลงป่าได้เสาหันผ่าแซ่บด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ